สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอบล็อกตอนที่613ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้เนี่ยครับผมก็ยังอยู่กับการรีฟิลไมโครโฟนร้องและพูดจากแบรนด์ออดิกส์นำเข้าโดยโปรปลักอินอยู่ดีครับแต่ทีนี้ครับไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากครับแล้วก็ถามด้วยความฉง,งนด้วยนะไม่ใช่ถามว่าโตติงตองคิดยังไงแต่เข้าฉง,งนมากเลยครับว่าไอ้ไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ย มันต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปซึ่งนั่นก็คือ OM 2อย่างไรบ้างสำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสดเป็นแบรนด์ a u d i x รุ่น OM 3ครับคืออย่างนี้ตัว OM 3เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณเกือบ6000บาท OM 2เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ักว่าบาทซึ่งมันก็มีส่วนต่างราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ30% หลายคนไปลองฟังครับลองให้ตายยังไงก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างของเสียงเท่าไหร่นักแล้วฉันจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาซื้อ OM3 ทําไม ทุ้มกลางแหลมฟังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่างอะไรหรือบางคนแยกแยะไม่ออกด้วยเดี๋ยวในวิดีโอบล็อกตอนนี้เรามีคําตอบให้ครับผมจะเชื่อมไมโครโฟนตัวนี้กับ Shure SM58 เช่นเคยและในช่วงท้ายครับผมจะเอา OM2 เนี่ยมาสีบลองจัดจ่ากันให้คุณเห็นเลยครับเรามาดูเรื่องของวัสดุกันเลยดีกว่าครับ ตัวไมโครโฟน a u d i x OM3 เนี่ยมันก็เหมือนกับตระกูล OM Series ทั่วไปครับวัสดุข้างนอกเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้วัสดุของด้ามก็คือซิงค์อลลอยแล้วก็เป็นสีดำกึง่งเงากึ่งด้านครับเราไม่สามารถแยกแยะได้เลยครับว่าไอ้ไมโครโฟน OM Series เนี่ยตัวไหนเป็นรุ่นอะไรน่องเหนือไปจากตัวสกรีนนะครับที่อยู่บนด้ามของไมโครโฟนนั่นเองครับหลายคนถามผมว่ามันมีความทนทานไหมผมบอกเลยครับว่าจากที่จับจับถูๆดูแม้ว่าส่วนตัวผมนะ จะมีความรู้สึกว่ารูปทรงของด้ามแบบนี้เนี่ยมันจับไม่ค่อยถนัดมือผมเท่าไรนักแต่ผมก็กล้าพูดครับว่าความแข็งแรงทนทานของด้ามเนี่ยมันก็เทียบเคียงกับตัวที่มันเป็น Entry Level สสำหรับงานแสดงสดมือชีพจากแบรนด์อื่นนั่นแหละครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายครับตะแกรงก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับ om 2เลยครับเป็นตะแกรงสารชั้นเดียวครับแล้วก็ความฉี่ของการสารครับขนาดของเส้นลวดตะแกรงเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับชูเอส8เช่นกันครับ ทีนี้ครับเมื่อเราเข้ามาดูข้างในครับมันก็คือกันกันอะไะครับเป็นช็อกเมาส์2ชั้นนะครับมีช็อกเมาส์สีเหลืองแล้วก็อะไรก็ตามครับที่มันรองอยู่ใต้ไอช็อกเมาส์สีเหลืองอีกทีหนึ่งตัวแคปซูลของไมครับถูขันเกลียวครับล็อกลงไปกับด้ามเลยนั่นหมายความว่าผ่านไป10ปี20ปีอะไรอย่างไรจะไม่เกิดอาการแคปซูลหลวมในตัวด้ามเลยแม้แต่น้อยครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันครับก็เช่นเคยครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก om2 ไม่ได้มี อะไรแตกต่างจาก OM Series ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากแบรนด์อื่นเลยครับนั่นก็คือมีคอจับไมคซึ่งผมก็เคยพูดเอาไว้แล้วในวิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้านะครับว่าคอจับไมคมันดูแปลกๆแล้วก็จะมี2ผ้าครับเออลืมบอกไปเลยครับ OM 3จะมีสวิชปิดเปิดด้วยนะครับแล้วก็เป็น e ซเลนสวิชครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่คุณปล่อยแฟนทอมปิดเปิดจะดังปูป่านะครับเรามาดูสเปคของมันเมื่อเทียบกับ s u r SM 5 8กันดีกว่า ความแตกต่างระหว่าง Audix O M 3แล้วก็ชู u r e SM58 เนี่ยก็คงต้องดูที่การตอบสนองความถี่เลยครับการตอบสนองความถี่ของตัว O M 3 Audix เนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดเสียงแหลมได้เยอะกว่า SM58 ครับแม้ 18,000hz เฮิร์กับ1 5 0 0 0มเฮิร์มันก็ต่างกันพอสมควรนะครับ ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าให้ผมเดาเนี่ยเมื่อชีพเสียง OM 3กับ OM 2ค่านี้ค่าเดียวครับผมกล้าพูดครับว่า OM 2เนี่ยเสียงน่าจะมีความใสน้อยกว่า OM 3แล้วก็ OM 3เนี่ยความกรุ้งกริ้งของเสียงรายละเอียดจิบๆจิบจ,บจบของเสียงเนี่ยน่าจะเก็บได้เยอะกว่า OM 2นะครับส่วน SM 5 8ก็จะทู่ไปเลยนั่นเองครับก็เหมือนกับตอนที่ผมทําให้คุณดูเมื่อวิดีโอบล็อกก่อนหน้าว่ามันก็ทู่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ ต่อไปครับก็คือที่ทางการรับครับ OM3 เป็นไฮเปอร์คาดิโอครับอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในตอนก่อนหน้าครับรับด้านหน้าแคบครับบอดด้านข้างแล้วก็มีโหนดที่ตูดนั่นเองครับเมื่อชีบกับ SM58 ซึ่งเป็นคาดิโอรับด้านหน้ากว้างสุดไปบอดสนิทที่ตูดด้านหลังนะครับไฮเปอร์คาดิโอเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับงานที่เราเนี่ย ต้องการเก b e ีฟอร์ฟ e d แบ็กสูงมากๆครับนั่นก็คือต้องการที่จะเปิดเสียงให้ดังที่สุดโดยหอนยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองแต่เราก็จะต้องแลกครับแลกกับเสียงที่อั้นหน่อยพุ่งหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เลยครับว่าเราจะนิยามมันอย่างไรนะครับมันจะไม่ได้เปิดกว้างฟังสบายเหมือนกับพวกไมค์คาดิโอเท่าไหรนน่นั่นเองครับส่วนเรื่องของความไวครับก็เช่นเคยครับมันก็จะเหมือนกับ OM2 เลยนั่นก็คือมีความไวอย,อยู่ที่ลบห้าสิบหกดีบีวลต์ต่อพารครับ ก็คือว่ามีความแรงสัญญาณน,น,น้อยกว่า sm 5 8ประมาณลบ1.5ะครับก็คือ 1.5dB นั่นแหละ,ะรครับเอาไมโครโฟนตัวนี้ครับเอา sm 5 8มาวางข้างๆระยะห่างระหว่างปากผมกับ58เท่ากันผมพูดเข้าไมโครโฟนทั้ง2ตัวในเวลาเดียวกัน sm 5 8ความแรงสัญญาณหรือความดังที่ได้จะดังกว่าตัวนี้ประมาณ 1.5dB ครับ ทนความดังเสียงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ144 dBSPL กรณีนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นค่าที่เริ่มค่อนข้างไปทางฝั่งสูงของไมโครโฟนที่เป็นไดนามิกแล้วนะครับค่านี้ถือว่าดีครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเมื่อเราเอาไปใช้กับต้นเสียงที่มีความดังมากๆเนี่ยความผิดเพี้ยนเอย่ยฮาร์โมนิกดิสร์ชันเอย่ยมันก็ยังสามารถคุมให้อยู่ในจุดที่เราสามารถฟังแล้วยอมรับได้นั่นเองครับ อันดับต่อไปครับเรามาดูที่กราฟการตอบสนองความถี่เมื่อเทียบกับ s h u s m SM58 กันดีกว่าครับเอ้า oh. เอาอย่างนี้เลยครับผมไม่กล้าที่จะฟันธงเลยด้วยซ้ำว่าความแตกต่างระหว่าง a u d i x OM2 และ OM3 จากกราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไร มันควรจะต้องฟังอย่างเดียวเลยครับสำหรับกรณีนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดีๆครับ OM 2และ OM 3เนี่ยอ่ะผมเปิด OM 2ให้คุณดูอีกทีคุณจะเห็นเลยครับว่ากราฟเนี่ยแม่งโคตรจะเหมือนกับ OM 3เลยครับเห็นไหมครับในฝั่งเบสเนี่ยครับ OM 3เนี่ยมันจะยกครับเลยขีด 0db ก็คือฝั่งซ้ายของกราฟนะฮะเลยขีด0 dB อยู่ที่ประมาณ60กว่าเฮิรตซ์แต่ OM 2ครับ มันเลยอยู่ที่ประมาณ70เฮิร์สแล้วก็ในตำแหน่งเสียงกลางครับตั้งแต่1000เฮิร์สขึ้นไปเนี่ยมันก็ยกเป็นเช่นเดียวกับ OM3 เลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่า OM2 กับ OM3 เนี่ยผมค่อนข้างชัวร์ครับใช้ v o ย c ์หรือว่าแคปซูลของไมโครโฟนอันเดียวกันแต่มันจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างครับที่ทำให้เสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในตอนท้ายครับแบบนี้มันต้องลองเสียบฟังเลยด้วยซ้ำครับแต่เมื่อเรานำมาเทียบกับช h u r e SM58 ครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าถ้ามองเทรนเฉยๆนะครับระหว่าง OM3 จาก Audix และ SM58 ตัดเอาศูนที่มันยกยกตั้งแต่ประมาณ500เฮิร์ซออกไปเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นไมโครโฟนที่มีเทรนเดียวกันครับนั่นก็คือมีกลางแหลมที่พุ่งครับมีกลางแหลมที่ชัดสามารถใช้ในงานที่มีเสียงรบกวนดังมากๆได้สบายๆเลยครับแค่นั้นเองครับเรามาทำการทดสอบกันเลยดีกว่าค่อนข้างมึนนะ อันดับที่1ครับผมก็จะทําการทดสอบ proximity effect นั่นก็คือปรากฏการต้นกําเนิดของเสียงอยู่ชิดกับไมโครโฟนมาดูกันดีกว่าครับว่าเบสเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาลักษณะไหนนะครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1,2,3,4,5 1,2,3,4,5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1,2,3,4,5 1>, 1 2 3 4 5ถอยออกมาในระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตอนนี้ก็ถึงคิวของชัว SM58 สำหรับ proximity effect แล้วครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับออกมาที่ประมาณ1นิ้วครับ 12345ส 1, 2 3 4าและขยับออกมาที่2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ12345ส2 3 4าต่อไปจะเป็นการทดสอบโพรซีฟหรือปรากฏการเสียงพืบมให้คุณดูกันครับพืชทื่ชื่อพืชทื่ชื่อ Closive ของชัว s m SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับพื้นทื่ชื่อพือ้นทื่ชื่อ Off-axis c ิ l o r a t i o n ของ a u d i x OM3 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่45องศาครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ o f f a x s s o o o r r t t o o n ของ s ัว r e SM58 ซึ่งเป็นคาดิออยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 12345 1, ขยับมาที่ตำแหน่ง90องศาครับ1234512345และขยับมาที่180องศาครับ1234512345ขยับกลับมาที่ตำแหน่ง90องศาครับ 12345 1, ขยับกลับมาอีกที่45องศาครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับเรามาดู handling noise ของ Audix OM3 กันเลยดีกว่าครับ h a n d l i n g Noise ของ Shure SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ t r a i e n t Response หรือว่าความกระชับฉับไวของเสียงที่ไมโครโฟนตัวนี้สามารถตอบสนองได้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ G T G G T G เรามาดู t r a n s i e n t Response ของ Shure SM58 กันเลยครับ G จ G G T G และผมจะเงียบให้คุณฟังเสียงจาก Audix OM3 สักพักหนึ่งครับ และผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆจาก s h u อ e เ m 5 8เช่นเดียวกันครับเรามาดูผลการทดสอบไมโครโฟน a u d i x OM3 หรือว่า OM3 คู่กับ Shure SM58 กันครับอันดับที่1ครับก็คือ proximity effect ครับ Proximity Effect ของ OM3 เนี่ยก็ยังถือว่าแรงกว่า Shure SM58 UD นะครับหลักการมันก็เหมือนเดิมครับมันเป็นไมโครโฟนซึ่งเป็นไฮเปอร์คาร์ดิอมันรับด้านหน้าแคบกว่าครับเมื่อรับด้านหน้าแคบกว่าเนี่ยความพุ่งของเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เยอะกว่ามันก็จะไวต่อการตอบสนองความถี่เสียงต่ำมากกว่าพอผมเอาปากเข้าไปใกล้ไม่มันก็ใหญ่ขึ้นบวมขึ้นหนักขึ้นกว่า58และลงต่ำด้วยนั่นเองนะครับ อันดับที่2ครับคือเรื่องของโปรเ e ฟครับก็แน่นอนครับมันเป็นไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับแบบ h y เปอร์คาร์ดิอยก็แพชชัวเอ SM58 ในเรื่องของเสียงพรือบอยู่นะครับแพ้ในที่นี้ก็คือมันพรึบพรับดังกว่าชัวเอ s m 5้นั่นเองครับ Off-axis coloration ครับ ตัว OM3 หรือว่า OM3 ของ Audix เนี่ย0ถึง45องศาครับถึงแม้ว่ามันจะมีการ r o ร l อ f ฟก็คือเสียงเนี่ยมันค่อยลงมากกว่า SM58 แต่ว่าความเพี้ยนของเสียงเนี่ยผมมองว่าน้อยกว่า s h ชู SM58 นะครับที่ตำแหน่ง45องศาส่วนตำแหน่ง45องศาไปจนถึง100กว่าองศาเนี่ยจุดบอดมันจะอยู่ที่ประมาณ1้อยนิดๆน,นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเบสเนี่ยรั่วกลับเข้ามาในไมโครโฟนเยอะกว่าชู SM58 ครับซึ่งเป็น เรื่องปกติของไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับแบบไฮเปอร์คาร์ดิโอ handling noise ครับผมบอกเลยครับว่าก็ดังกว่า Shu r e SM58 ในทุกแง่มุมครับเพราะว่ามันคือไมค์ไฮเปอร์คาร์ดิโอยนะฮะไวต่อการตอบสนองเสียงเบสมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับมันก็จะน่ารําคาญมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ <c oughs> ระบบเสียงที่คุณเนี่ยไปโกงซบวูเฟอร์เปิดซับดังๆเนี่ยปึ้มปั้มปึ้มปั้มกึ่งกลางเนี่ย,ยออกเต็มๆแน่นอนครับ Transient response ครับเร็วกระชับฉับไวมากกว่า Shu r e SM58 สครับสามารถใช้ได้ถึงแม้ว่าจะมีโทนเสียงใกล้กับ58แปดแต่ ความชัดเจนของเสียงครับรายละเอียดเสียงแหลมเก็บได้มากกว่า58เยอะมากมายครับแล้วมันก็สะท้อนไปจนถึงเรื่องของ Noise ต่างๆที่ไมโครโฟนตัวนี้รับได้ด้วยตัวต้นของ Noise ต่างๆเนี่ยมันจะจับใจความครับระบุได้ง่ายกว่า Shure SM58 ประมาณหนึ่งครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยครับผมจะต้องบอกเลยว่าขอพูดในกรณีเปรียบเทียบกับ Sh u r e SM58 ก่อนก็แล้วกันครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมาลองเทียบระหว่าง OM3 และ OM2 จาก a u d i x กัน ตัวไมโครโฟนตัวนี้ครับ OM3 เนี่ยผมมองว่ามันมีโทนเสียงที่อัปเกรดจาก Shu r e SM58 ครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้เสียงเบสที่ลงลึกลงต่ำเพราะไมโครโฟนตัวนี้เป็นไฮเปอร์คาร์ดิออยอันดับต่อไปเลยครับก็คือตัวมิดโลครับหรือว่าเสียงกลางต่ำเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ s h u อสเอ็มามากๆครับกลางสูงเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเด๊ะเ,เลยครับแต่ว่ามันจะเด่นกว่ารับรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้เยอะกว่าเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้มีทรานซิเอนต์เรสปอนส์เยอะกว่าชูเ s ส เอ็ม้นั่นเองและเสียงแหลมครับก็เช่นกันครับรับและเก็บรายละเอียดได้มากกว่า58ด้วยเพราะว่า f r e q u e n c y Response หรือว่าการตอบสนองความถี่ของมันไปสุดอยู่ที่ประมาณ18,0 0 0หนเฮิร์นะครับเมื่อชีพกับ SM58 ที่1 5 0 0 0หมน้ันเฮิร์นั่นเองครับผมมองว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นดาบสองคมเหมือนกับ OM2 ทุกประการในเรื่องของการช่วยให้นักร้องเนี่ยรู้สึกว่าไมเนี่ยมันร้องยากหรือร้องง่ายไมมันอุ้มเสียงของเราหรือไม่จากการสะกดคบาบง ทำที่เราอาจจะถนัดหรืออาจจะไม่ถนัด ออเอชื่อใน s m 5เเนี่ยผมเคยลองให้คุณดูในตอนก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับว่ามันดังไม่เท่ากันแต่ว่า o m 2และ OM3 เนี่ยออเอชื่อจือมันจะดังใกล้เคียงกันครับในมุมมองของคนฟังเนี่ยเขาจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับมันไม่แปลงมันไม่บาดหูแต่ว่าในมุมมองของคนร้องเนี่ยคุณต้องไปลองครับถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณควรจะไปลองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่า o m 2 om 3เนี่ยเขาจัดการเรื่อง Resonance ที่หน้าของไดอะแฟ m ค่อนข้างดีแต่มันก็มี trade-off ครับนั่นก็คือเสียงนาสิกทั้งหลายครับที่พูดแล้วเนี่ยเหมือนกับเสียงมันจะลอยๆอยอ้อีเหมือนกับขึ้นจมูกคนเป็นหวัดอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้หรือไม่นะครับอะตอนนี้ครับที่ผมมีอยู่ในมือครับก็คือ om OM2 ผมก็จะพูดคำพูดแบบเดียวกันครับแล้วก็เราจะสลับไมโครโฟนนะครับทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกโอเคทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอาจแถมให้ครับไก่จิกเด็กตายบนปากองตอนนี้ครับผมได้ใช้อ่ะ OM2 ถูกแล้วครับต้องเอื้อมไปดูนะครับเพราะว่าหน้าตาของไมเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยครับขนาดนี้ครับเสียงของผมเนี่ยผ่าน OM2 คุณก็จะรู้สึกเลยครับว่ามันมีความหนาครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถนิยามเป็นตัวอักษรได้นะครับแต่ว่ารู้สึกได้ถึงความหนาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า o m 3ครับ และถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฟังโดยใช้หูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์หรือว่าตัวลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์คุณจะยิ่งรู้เข้าไปใหญ่เลยครับว่าที่มันหนาเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเบสมันหนาขึ้นนะครับมันหนาที่ความฉี่กลางต่ำครับซึ่งเป็นเนื้อเสียงตรงๆเลยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอา้า OM3 เนี่ยเนื้อน้อยกว่า OM2 แต่ราคาแพงกว่ากันประมาณพันกว่าบาทฉันจะซื้อ OM3 ทํำไมฉันซื้อ OM2 สิง่ายกว่าเยอะได้ไมโครโฟนที่เนื้อใหญ่ด้วยคำตอบมันง่ายมากครับส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อว่า OM2 กับ OM3 ข้างในเนี่ยครับ ใช้ voice หรือว่าแคปซูลตัวเดียวกัน100%เต็มดีไซน์ทางกายภาพเนี่ยครับ100%เต็มเหมือนกันเป๊ะๆครับแต่ว่าภายในด้ามของ OM3 เนี่ยจะมีวงจร h ฮพา p a สฟิลเตอรอยู่ข้างในซึ่งมันจะตัดเอาความถี่กลางต่ำและต่ำลงเล็กน้อยครับสักประมาณ2-3เดซิเบลหลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยครับว่า Audix เนี่ยจะทำไมโครโฟนที่ตัดกลังต่ำแบบ OM3 มาทำไมในเมื่อข้างในเนี่ยมันก็อันเดียวกัน คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นนักร้องที่จะต้องไปร้องเพลงกับระบบเสียงซึ่งไม่ค่อยจะสมประกอบหรือว่าถูกปรับจูนขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เบสบวมเบสหนัก,นกเสียงครางหนืด,นดอะไรอย่างนี้แล้วมิกเซอร์เนี่ยดันเสือกเป็นมิกเซอร์อนาล็อกหรือเอาอย่างนี้เลยครับซวยส,ส,สุดครับเป็นแอมคาราโอเกะที่มีแค่เบสกับทรีเบิลให้คุณปรับโทน ถ้าคุณใช้ OM 2เสียบเข้าไปแน่ละครับเสียงเนี่ยมันก็จะมาเต็มครับเนื้อมันก็จะมาเต็มความใหญ่ของเสียงก็มาเต็มแต่คุณใช้กับระบบเหล่านั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหาในการร้องเพลงมากครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันถูกปรับจูนออกมาได้ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะไม่สมประกอบนั่นเอง OM 3เนี่ยครับเป็นทางเลือกครับของ a u d i x ที่ทำขึ้นมา เพื่อให้คุณสามารถเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้กับระบบเสียงที่ไม่สมประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระบบเสียงที่มีความบวมของกลางต่ำและเบสประมาณหนึงนั่นเองครับมันเหมือนกับมีอีโคไลเซอร์ง่ายๆอยู่ในด้าม ทำให้เราเนี่ยสบเข้าไปแล้วเนี่ยได้เสียงที่เราเกือบจะต้องการในทันทีนั่นเองครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ Audix เนี่ยทำเป็นประจำกับไมโครโฟนของเขาเกือบทุกรุ่นไม่กลองเอ่ยไม่จ่อเครื่องดนตรีเอ่ยเขาก็ทําอย่างนี้ครับใส่วงจรอ e ีโคไลเซอร์เข้าไปข้างในเสมอเพื่อให้มันได้เสียงที่สําเร็จรูปแทบจะนําไปใช้ได้ทันทีเลยนั่นเองครับผมก็จะเปลี่ยนกลับนะครับมาเป็น o m 3ให้คุณได้ฟังความแตกต่างอีกสักรอบนึงครับ และนี่คือเสียงของผมผ่านไมโครโฟน a u u i x x OM3 ครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณ Pro Plug-in ครับผู้นําเข้าไมโครโฟน a u u i x อย่างเป็นทางการมาณโอกาสนี้ด้วยสําหรับการให้ยืมสินค้ามาทดสอบนะครับแล้วก็ในตอนหน้าครับเราก็จะมาลองไมโครโฟนรุ่นสูงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งของ Audix ครับนั่นก็คือ OM5 ครับสวัสดีครับ